นที่สุขุมเยือกเย็นโกรธง่ายหายเร็วและรักเดียวใจเดียวเบรกนี้บันเทิงให้จุใจเลยนะคะโดยเฉพาะคู่จิ้นต้องเป็นคู่จิ้นแบบว่าต้นตำรับเลยก็ว่าได้ตัวพ่อตัวแม่บูมและเดชและเดชยาย่าจ้าและเดชยาย่าเมื่อวันศุกร์ค่ะเขามาแจกลายเซ็นไงนะคะคือเขาแจกตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันศุกร์เป็นวันที่ยาวนานมาราธอนที่สุด4ชั่วโมงเลยนะคะเขาพี่เคยจัดรายการเสร็จ9โมงลงไปนะแถวยาวไปถึงหน้าตึกแล้วใช่ยังไม่ถึงมีกว่าแบบ500คิวอะไรแบบนี้3วันแรกก็ยาวแล้ววันสุดท้ายนี่คือแบบไฮไลท์เลยเพราะมีทั้งณเดชยาย่านะคะมีพี่ป๋อวุฒิพี่อันวิทยาเฟิร์สเสกพงศ์คิมเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคู่จิ้นจากละครข้าบดินทร์ด้วยแมทธิรณีเจมส์มารวมไปถึง3ใบไม่เถาค่ะอเล็กซ์เวนเดลนิชาแล้วก็ไอซ์อามีนาด้วยนะคะก็แจกลายเซ็นกันแบบเต็มที่เลยคือต้องฝึกแบบข้อมือฝึกนิ้วกันให้ดีๆนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยยอมกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนที่มารอเขาก็รอกันเหนื่อยอ่ะเขาต้องรอคิวกันหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นดาราก็ต้องเต็มที่กับเขาเหมือนกันนะคะแต่โชคดีที่อากาศไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามีลมมาอ่อนๆให้ทั้งคนเซ็นคนรอเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากพอจบจากเวทีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็มาสร้างกุศลกันต่อกับโครงการกอดหมอนเพื่อเด็กกำพร้าGood Night Hug นี่ดูพี่ป๋อหน้าฟินไปไหมเนี่ยคือก่อนเฉยๆก็ได้แต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าใส่อารมณ์เข้าไปนี่ก็ยิ่งดีนะคะช่อง3ของเราเนี่ยร่วมกับ Lotus Bedding Group ค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับน้องๆกำพร้าทั่วประเทศด้วยกันเซลฟี่ภาพของตัวคุณเองกับหมอนกอดหมอนอะไรก็ได้แล้วก็แฮชแท็กนะคะคือลง Instagram หรือว่า Facebook แฮชแท็กคำว่า Good Night Hug ซึ่ง1แฮชแท็กเท่ากับหมอน1ใบที่ Lotus Bedding Group จะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าตั้งเป้าไว้1ล้านใบนะคะทุกคนก็เลยพร้อมใจกันเต็มที่เลยสำหรับกิจกรรมนี้ไปฟังเสียงกันค่ะสวัสดีครับผมมาเด็กกิมยานะครับวันนี้ก็นะครับผมมีกิจกรรมนะการร่วมทำบุญมาฝากนะครับผมคือว่านะครับทางช่อง3เราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจะมอบหมอนนะครับให้น้องๆเด็กกำพร้าทั่วประเทศนะครับเพียงแค่คุณนะถ่ายรูปหมอนไปไหนก็ได้ใบปวดของคุณจะใบเน่าหรือใบอะไรก็ได้นะครับผมลงใน Instagram นะครับแล้วก็แฮชแท็กว่า Good Night Hug นะครับผมน้องๆนะครับผมที่เป็นเด็กกำพร้านะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็จะรับหมอนใบนึงไปเลยนะครับ1แฮชแท็กเท่ากับหมอน1ใบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะย่าอยากจะมาเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมทำสิ่งดีๆด้วยกันค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเอาหมอนอะไรก็ได้ค่ะมากอดนะคะแล้วก็ลงบนInstagram นะคะให้แฮชแท็กว่า good night hug แล้วทุกๆแฮชแท็กที่เราลงใน Instagram นะคะจะเป็นจำนวนหมอนที่เราจะบริจาคให้กับน้องๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้านะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกอดหมอนกันด้วยกันนะคะสำหรับ good night hug ค่ะฝากด้วยค่ะ1คนเนี่ยคุณจะกอดกี่รอบก็ได้นะคะเพราะกอดครั้งนึงก็แฮชแท็กไปเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหมอน1ใบได้ส่งไปถึงเด็กๆต่อ1แฮชแท็กนะคะพรุ่งนี้ค่ะเด่นคุณรวมไปถึงหน้ามนนะคะนักแสดงจากหวานใจในกระจกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของช่อง3เราแล้วก็ทาง Lotus ด้วยไปแจกหมอนล็อตแรกเลยให้กับน้องๆเด็กกำพร้านะคะที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านทานตะวันย่านพุทธมณฑลเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะค่ะหมดข่าวดีเรื่องบันเทิงแล้วนะคะไก่มีงานโชว์กระเป๋านะคะเดินไปตรงนี้เดินอยู่ดีจะมาทักน้องๆสวัสดีค่ะตายแล้วนี่งานโชว์กระเป๋านะคะไม่ใช่ดูสิคะอะไรคะวันนี้มีอะไรมาขายหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีชั้นปีที่4ค่ะพูดดีๆก็ได้ทำไมต้องทำขนตายาวใส่พี่ดูสิเพื่อนเธอพูดดีๆไม่ได้ทำขนตายาวใส่ฉันตายแล้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนคณะอะไรคะคณะธุรกิจค่ะทำไมต้องเหมือนกันฮะอะไรนะ1 2 3บริหารธุรกิจค่ะจบเลยเออจากตอนแรกรู้บริหารธุรกิจค่ะว่าแต่คณะนี้นี่ผู้ชายมีกันอยู่4หนอนี่เหรอฮะทำไมมันมีอยู่แค่นี้ล่ะดูสิมานี่มานี่จะถอยไปไหนมานี่เลยมานี่มาโอ้นี่อาจารย์หรือนักศึกษาเนาะนี่ยังไม่คณะนี้มีผู้ชายแค่นี้เหรอฮะอ๋อตะตุ่มตะตุ่มไปแอบอยู่โน่นตะตุ่มมาดูงานนะคะมาดูรายการผู้หญิงใช่ไหมคะได้ข่าวว่าทีมนี้มีอยู่คนนึงขายของเก่งมากอยู่ไหนยกมือขึ้นมาเชิญนางนิดนึงค่ะเราต้องดูความสามารถเด็กๆนะคะมาดูงานดูพี่ไก่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูน้องบ้างเป็นยังไงเห็นเพื่อนๆว่าขายของเก่งเรียนอะไรล่ะเรียนบัญชีค่ะแต่ว่ามีวิชาการจัดการกลยุทธ์ด้วยค่ะก็เหมือนกับว่ารวมกันแผนกหลายๆอย่างค่ะรวมกันในแผนกอะไรจัดการกลยุทธ์คือกลยุทธ์ว่าดีแล้วไปจัดการกลยุทธ์อีกกลยุทธ์ด้านการขายเหรอฮะ
เป็นการจัดการกลยุทธ์ค่ะเป็นในเรื่องของอาจารย์คะทำไมคะไม่นี่ค่ะอาจารย์ที่ไหนเป็นอย่างนี้ทุกที่ค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเด็กอนุบาลหรือมหาวิทยาลัยอาจารย์จะต้องคอยฮะอ๋อใหม่ลูกอ๋อใหม่ใกล้ป่านิดนึงอ่ะวันนี้จะขายอะไรค่ะวันนี้จะขายต้มหูค่ะขายต้มหูขายพี่หูพี่ไหนหรอใช่ค่ะอ่ะโอเคพี่ต้องยืนเป็นแบบมั้ยยืนนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะก็สมมุตินะคะอันนี้ต้มหูใช่มั้ยคะสมมุติว่าเราแต่งตัวแบบค่อนข้างเรียบๆถ้าต้องการอยากจะมีความหรูหรานิดนึงแล้วก็ต้องมีต้มหูที่ค่อนข้างมีเพชรเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพิ่มลุคเพื่อให้เราดูเรียบแต่ว่าดูดีค่ะดูเรียบหรูหรานี่จบแล้วเหรอขายแล้วเหรอนี่นึกว่าเพิ่งเกินยังไม่อยากควักเงินเลยต่ออีกสักนิดสิค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าเราทำมาจากวัสดุที่ดีค่ะแล้วก็คงทนนะคะทำให้สังเกตราคาเพชรจะแวววาวค่ะดูสวยงามนะคะใครใส่จะสวยขึ้นทันทีเลยค่ะพี่ไก่ซื้อไหมคะเหมาะกับใบหน้าแบบไหนคะลักษณะแบบนี้เหมาะกับใบหน้าแบบพี่ไก่โดยเฉพาะเลยค่ะเขาใส่แล้วนะคะจะสวยแบบพี่ไก่เลยค่ะก็ขายของพอใช้ได้แต่ถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อค่ะนะไปเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะซื้อนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยน้องอะไรคะปภพรค่ะปภพรคุณแม่ดูอยู่ที่บ้านไหมน่าจะดูอยู่ค่ะนะคะคุณแม่รู้ว่ามารายการพี่ไก่เนาะค่ะรู้ค่ะค่ะขออภัยคุณแม่ด้วยหากล่วงเกินน้องไปนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณด้วยที่ให้เล่นสนุกนะคะอาจารย์ไม่ว่ากันนะพวกเราขอบคุณทุกคนนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณค่ะมาเยี่ยมชมรายการน้องก็เก่งนะเก่งมากเลยน้องมาเที่ยวมาอะไรอย่างงี้สมัยก่อนไม่มีหรอกนะทัศนศึกษาแบบนี้หรอไม่ได้ไปเนาะไม่ได้มาหนีบ้านไปดูดีกว่านะคะสำหรับโปสเตอร์ค่ะให้ทุกคนเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยนะคะเป็นความน่ากลัวค่ะเป็นการโปรโมทนะคะสวนสนุกที่สวีเดนค่ะซึ่งโปสเตอร์นี้เนี่ยจะไม่เหมือนโปสเตอร์ที่ไหนเลยไปดูนะคะเป็นเหมือนกับจอปกติเป็นกล่องนึงแต่ทำไมคนถึงกลัวขนาดนี้นี่มันเป็นวิธีการทำนะคะคือโปสเตอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับที่เที่ยวที่แสนสนุกแห่งใหม่ค่ะของสวนสนุกที่สวีเดนนั่นเองเขาก็เนี่ยจะเหมือนกับมีลูกเล่นว่าให้คุณเนี่ยมาเข้ามาใกล้ๆกับโปสเตอร์ถ้าอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรเนี่ยให้สแกน QR code นะค่ะคนก็จะเข้าไปใกล้ๆกล่องโปสเตอร์กล่องนี้แหละเข้าไปสแกนนะขอสแกนดูซะหน่อยพอรู้สึกว่าคนเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยก็จะมีการแบบเด้งออกมาถ้าเป็นที่นี่น่าต้องตกใจสุดขีดเลยเนาะแล้วคือคนต้องเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้เหรอใช่คือคนเข้าไปอยู่ข้างในหรอสงสารคนข้างในมากกว่าโอ้โหน่ากลัวแต่ก็เป็นแบบไอเดียที่เจ๋งใช่แล้วเดี๋ยวนี้เมืองนอกนะมีแบบนี้เยอะมากเลยเนาะโฆษณาแบบนี้วิ่งเลยวิ่งป่าล่าของจริงนั่งทำกันเนาะเฮ้ยถ้าเราก็ช็อกจริงๆอะตัวเองช็อกช็อกถ้าพี่ยืนอยู่ตรงนั้นกับบูมนะพี่กระโดดขี่หลังยืนก่อนบูมขาสุดขาสุดลงไปเลยอ่ะเออนะน่ากลัวมากเลยนะคะค่ะใช่แล้วนะคะค่ะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมไปขอบคุณเลยของวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะสองสาวสวยนะคะคนไทยนี่แหละสวยไม่พอเก่งมากๆเพราะพวกเธอเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ18ยี่ห้อดังของชุดแต่งงานระดับโลกเลยทีเดียวทำไมถึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จรู้ไหมเพราะพวกเธอเป็นคนออกแบบให้เขานั่นไงคนไทยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พวกเธอจะมาเยี่ยมรายการเราค่ะขอบคุณเดี๋ยวขอเบอร์ก่อนล่วงหน้าเลยนะออกแบบให้เราบ้างนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราจากเคสเปย์แล้วก็เครื่องประดับจากอธิษฐานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ